ได้15ปีเลยเนาะครับ15ปีที่ไม่ได้ทำเพลงที่เป็นมาตรฐานนะครับผมอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะมีทำเองแล้วก็ไปลง YouTube เล่นๆคนดู 5,000 วิวอะไรเงี้ยครับผมก็ทำเล่นๆอย่างที่ตัวเองอยากจะทำในเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่งเองบันทึกเองถ่าย MV เองอะไรเงี้ยครับง่ายๆแต่ตอนนี้มันเป็นระบบงานที่มาตรฐานเหมือนตอนที่อยู่แกรมมี่นะครับผมมีการจัดคัดสรรเพลงมีที่ประชุมมีทีม PR มีการประชาสัมพันธ์มีงบประมาณในการทำงานอะไรเงี้ยครับผมเรียกว่าเต็มรูปแบบใช่ใช่ใช่กับบริษัทข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ให้บริษัทลูกก็คือข้าวสารเรคคอร์ดมาดูแลผมอะไรเงี้ยครับมันมีโอกาสที่จะแบบมาแบบเต็มๆเลยไหมพี่กับเต็มอัลบั้มเหรอหรือว่าอะไรครับผมเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมา5เพลงอะไรอย่างเงี้ยห้าเพลงหลายซิงเกิลก็คุยไว้อยู่ครับวันก่อนเข้าไปประชุมถามว่าจะทำเพลงอื่นไปด้วยได้ไหมเขาบอกว่าไปทีละเพลงก่อนอาจจะไม่ได้มาครบทีนึง5เพลงให้ฟังกันเพราะเดี๋ยวนี้มันด้วยงานก็ทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ในรูปแบบของงานทีละเพลงทีละเพลงจะไม่มีใครปล่อยมาเต็มอัลบั้มในเนื้อเพลงที่เราปล่อยเราอยากปล่อยออกมามีแบบเรามีส่วนร่วมในการคิดแต่งเพลงเองไหมครับตอนแรกที่ผมเสนอเพลงกับบริษัทข้าวสารเรคคอร์ดเนี่ยนะครับที่จะเข้าร่วมในโครงการขอบคุณที่กลับมาเนี่ยก็เป็นเพลงที่ผมแต่งเองนะแต่งทำนองทั้งร้องด้วยอะไรเงี้ยครับทำเองหมดเลยก็ผ่านหน้าที่ประชุมแล้วแต่ก็หน้าที่ประชุมก็ยังบอกว่าขอให้เวลาช่วงระหว่างเนี่ยหาเพลงที่ดีที่สุดถ้าเกิดมันหาเจอก็ลองดูไหมเราก็เปิดกว้างอยู่แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ทางผู้ใหญ่ทางบริษัทเขาเสนอมาก็ลองดูผ่านไปหลายเพลงหลายเพลงมากจนบางทีก็นึกอยู่ว่าตกลงจะได้ทำโปรเจกต์นี้หรือเปล่าวะจนมาสุดท้ายได้ฟังเพลงไม่มีสวรรค์ตรงนี้พอฟังปุ๊บก็น่าจะสรุปได้แล้วนะไม่ใช่เพราะว่าอยากจะร้องกลัวไม่ได้ทำนะแบบว่าเฮ้ยมันดีแล้วนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการร้องบันทึกเสียงก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการทำมิวสิกวิดีโอก็จะมีทีมที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่พี่น้องถ่ายกันเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาทำให้ในระบบของขั้นตอนในงบประมาณต่างๆอะไรเงี้ยก็ออกมาอย่างที่เห็นไปแล้วครับแสดงว่าตัวอย่างเองก็มีแบบเพลงที่เก็บแต่งเองเก็บไปเยอะอยู่เพลงที่แต่งเองเก็บไปก็มากครับมากมากจะหลายสิบเพลงแต่ที่จะเอามาให้ฟังกันแล้วคิดว่ามันจะทำประชาสัมพันธ์ให้เกิดผลประโยชน์กับองค์กรอย่างที่ทำให้กับข้าวสารเรคคอร์ดเนี่ยมันน่าจะยากมันน่าจะเป็นเรื่องการทำส่วนตัวหรือว่ามันต้องใช้เวลาอีกครับผมในการที่จะเตรียมจริงๆอยู่กับข้อสัตว์รีสอร์ทอันนี้คือเซ็นสัญญาเป็นศิลปินสังกัดหรือว่าแค่เป็นโปรเจกต์ครับสัญญาไม่มีครับสัญญาไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเซ็นในความประพฤติอะไรทั้งหลายไม่มีมีแต่ว่าคุยกันโอเคอย่างนี้นะทำด้วยสัญญาปากในสัญญาปากสัญญาใจแล้วก็พอแล้วเพราะหลายๆบริษัทก็มีแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเซ็นกันมันกระดาษก็แค่ไอ้สัญญาแค่กระดาษอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเวลาทำงานก็บอกกับผู้บริหารแล้วก็ผู้บริหารก็พยายามอธิบายให้เราฟังแล้วว่าทำงานให้สบายใจมันจะได้ทำงานได้เต็มที่ถ้าเกิดทำงานไม่สบายใจมันติดโน่นติดนี่เรื่องสัญญาอะไรไม่เป็นมันทำงานแล้วมันติดข้องใจอะไรกันมันไม่สะดวกแต่ทำอย่างนี้ก็ดีอย่างว่าเราสบายใจนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวทำนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะแวบไปทำที่อื่นอะไรเงี้ยก็ทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ดีไปก่อนอะไรเงี้ยครับลิขสิทธิ์เพลงเรากลัวแบบถ้าเกิดเพลงดังขึ้นมาโอ้ยถ้าเกิดเพลงดังขึ้นมาก็ดีทีครับก็ค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยครับค่าตอบแทนนี่เราไม่ได้คุยกันผมคิดว่าถ้าเกิดเพลงมันดีมันได้รับกระแสตอบรับในความนิยมขึ้นมาเนี่ยผมก็จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมคอนเสิร์ตกับน้องพันน้องเอ็มกับศิลปินท่านอื่นๆที่จะเป็นแพ็คที่จะไปโชว์คอนเสิร์ตกันทั่วประเทศไทยอันนั้นเนี่ยจะเป็นผลตอบรับของผมมากกว่าในเรื่องของความสุขที่ได้กลับไปหาแฟนๆเพลงที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆค่าตอบแทนที่เป็นค่าจ้างกลับมาอะไรประมาณมากกว่าตรงนี้ผมไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าผมคิดว่าเขาลงทุนให้เราเยอะนะในเรื่องของการคัดสรรหาเพลงในทีมงานที่เชิญนักข่าวมาหรือว่าถ่ายมิวสิกวิดีโอในงบประมาณก็หลายล้านนะครับผมในแต่ละศิลปินแต่ละคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนี้ไปคิดถึงวันข้างหน้าที่มันสำเร็จก่อนดีกว่าวันข้างหน้าเป็นโบนัสให้เราดีกว่าลูกสาวถามถึงได้ครับได้ลูกสาวก็ถ้าเกิดตามที่411 Entertainment ของพี่กึ้งนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีภาพเปิดเผยมาแล้วว่าสีสันของน้องเขาจะเป็นยังไงถ้าทางแป้นแลนดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าภายในเดือนนี้น่าจะมีอะไรคืบหน้ามากกว่าภาพนิ่งๆที่น้องมายืนให้ดูกันนะครับปลื้มไหมครับพี่ตอนนี้ลูกแบบโอ้ไอถามว่าปลื้มดีใจไหมภูมิใจไหมมันที่สุดอยู่แล้วครับผมว่าเห็นตั้งแต่เขาเกิดมาในวันแรกว่าเราจะดูแลเขายังไงโตขึ้นมาเขาจะทำอะไรเขาจะเป็นอะไรจนโตมาเห็นเขาจำวันเดอร์เกิลได้ไหม จำโนบอดี้ได้ป่ะเห็นเด็กตัวกระเปี๊ยกอะเด็ก5-6 ขวบ7-8 ขวบเต้นเพลงนี้อยู่แล้วก็โอ้มันก็เป็นเด็กๆที่ชื่นชอบขึ้นมานะโตมามันจะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าชอบร้องเพลงไปส่งที่โรงเรียนก็จะร้องเพลงอะไรบ่อยๆตลอดทางเป็นคนชอบเปิดคอนเสิร์ตที่บ้านตรงบันไดขึ้นบ้านอะไรเงี้ยเรียกพี่เลี้ยงเข้ามาฟังอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็กที่เขาอยากจะเป็นไม่งั้นเขาคงไม่เล่นอย่างนั้น
นะฮะจนมาวันนึงได้รับโอกาสจากฮักกึ้งนะครับจาก411 Entertainment ให้ลองไปลองดูไหมหลังจากที่เขาเห็นว่าน่าจะมีแววนะเห็นว่าร้องเพลงได้เห็นว่าพอเต้นเป็นอะไรเงี้ยครับก็ลองไปดูแล้วก็คิดว่าสำเร็จไปแล้วล่ะเขาถึงมีการโปรโมทแบบนี้เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยจำกัดให้กับน้องไหมครับในการผมไม่เกี่ยวเลยนะครับผมคือผมได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็คอยห่วงอยู่ห่างๆนะครับจะไม่ไปทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นกังวลกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะทำอะไรไม่เต็มที่คือเอาใจช่วยเชียร์ตลอดมีปัญหาเราก็ช่วยกันแก้ช่วยกันอธิบายให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันแล้วมันก็ผ่านพ้นไปจากวันแรกที่เขาไปที่คุยได้นะเขาก็ค่อนข้างระแวงแล้วก็วิตกอยู่เหมือนกันเพราะว่าเด็กอายุ14กว่าๆอยู่ในอ้อมอกแม่อยู่ตลอดเวลาในการดูแลของแม่อยู่ตลอดเวลาต้องไปอยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยพูดจาก็พอรู้เรื่องบ้างจากที่เคยชอบศึกษาภาษาเกาหลีนะฮะแล้วต้องไปอยู่คนเดียวแล้วต้องไปทนกับภารกิจหนักๆที่มันค่อนข้างจะหนักมากสำหรับเด็กอายุ14ที่เคยนอนตื่นสายๆก็ได้ในวันหยุดกับกายว่าต้องมีวินัยในการทำภารกิจต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผ่านมาถึงวันนี้วันก่อนก็คุยไลน์กับแอลลี่ไปว่าขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำมาทั้งหมดคือโบนัสของหนูแล้วที่ได้ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็พยายามผ่านพ้นมาถึงวันที่สำเร็จก็คืองานเสร็จอะไรเงี้ยครับเขาก็แฮปปี้แล้วเขาก็จะมีความสุขต่อไปแสดงว่าน้องก็คอยมาแบบปรึกษาเพื่อนตลอดใช่ๆผมมาปรึกษาลูกบ่อย ใช่นี่นะเพลงนี้นะเพลงป้าป๋านะเนี่ยเนี่ยเพลงของป้าป๋าเนี่ยไม่ผ่านต้องเขาแต่งให้ใหม่เพลงนี้ดีไหมโอ้ยอินโทรขึ้นมาก็ปังแล้วอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับนี่นะจะถ่าย MV แล้วนะส่ง MV มาให้ดูก่อนใครเลยนะอะไรเงี้ยครับก็ส่งไปให้เขาดูบอกโอ้โหวินเทจจังอะไรเงี้ยครับผมก็เอาใจช่วยตัวพี่อ่ำนี้เป็นห่วงอะไรน้องบ้างอันดับแรกอันดับแรกเลยที่ห่วงนะครับตอนที่แอลลี่ไปปฏิบัติภารกิจอันนี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เลยฝากอากึ่งไปว่าขอทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนแต่เน้นเรื่องความปลอดภัยนะฮะก็แค่นั้นเองแล้วเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่มีการ์ดมีอะไรมาคอยดูแลอย่างดีเลยครับผมแค่นี้แต่ว่าเรามองเห็นแล้วลูกไปไกลขนาดไหนก็พอเห็นถึงวันนี้แล้วก็บอกเขานะบอกเขาก็คงได้เห็นผลงานของน้องเขาไปแล้วอย่างเรื่องของการแสดงก็เรื่องน้องพี่ที่รักที่ได้มีโอกาสได้เป็นนักแสดงประกอบนะครับร่วมแสดงในพาร์ทนึงของนางเอกนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตก็คงจะได้เห็นกับคอนเสิร์ตที่พี่เจที่พี่เจได้ให้เจ้ามีเจ้าขุนเจ้าขุนเชิญให้เป็นแขกรับเชิญของเจ้าขุนเขาแล้วก็ได้เห็นความสามารถของน้องเขาในประมาณนึงแต่อันเนี้ยผมคิดว่างานของเขาเนี่ยจะแสดงความเป็นตัวตนของน้องเขามากที่สุดเลยครับเรียกสอนน้องยังไงบ้างครับเขาปรึกษาไม่เลยเขาเรียนรู้ของเขาเองผมไม่ได้ไปสอนน้องเขาเต้นผมไม่ได้ไปสอนน้องเขาร้องเพลงเนี่ยเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนกับชื่อเขาอาชิรยาคือคนที่เรียนรู้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับผมก็สมชื่อเขาแล้วอะไรเงี้ยครับทุกอย่างไม่ได้เกิดมาจากผมเป็นผู้ให้กำเนิดแค่นั้นเองครับแม่เขาเป็นผู้ให้กำเนิดนอกนั้นเขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเราได้แค่สนับสนุนแล้วก็มองดูความเป็นไปของเขาให้อยู่ในกรอบอยู่ในกฎอะไรเงี้ยครับกฎหมายถึงว่าไม่ได้ไปทำอะไรให้เดือดร้อนใครอะไรนะครับส่วนงานส่วนที่เขาอยากจะฝันอยากจะทำอยากจะเป็นเนี่ยสนับสนุนได้ก็สนับสนุนเลยครับผมถามว่าตอนที่ไปแสดงหนังเรื่องน้องพี่ที่รักเขาโทรมาปรึกษากันไปเล่นหนังดีไหมเอาเลยลูกหนูลองคิดดูนะเรามีเงิน50ล้านยังไปจ้างซันนี่จ้างยาย่าจ้างโปรดักชั่นขนาดนั้นมาทำเองไม่ได้เลยลูกนี่ไปเล่นนะโอ้โหโชคดีมากๆเลยไปเล่นเลยไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเลยอะไรเงี้ยครับเรียกว่าส่วนตัวนี่คือตอนนี้ใช่ก็ภูมิใจแน่นอนครับตอนนี้คืออนาคตในวงการบันเทิงของน้องพี่อ่ำก็มองว่าก็ค่อนข้างชัดเจนในวงการอนาคตที่น้องจะเดินไปนะครับแต่เขาบอกเขาว่าเขาก็ไม่ยอมทิ้งการเรียนเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีผลการเรียนที่ขนาดไปอยู่ที่เกาหลีแล้วผลการเรียนที่เรียนอยู่นี่ก็ยังดีอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้คือน้องก็เรียนด้วยเรียนครับเรียนนานาชาติครับผมแล้วถ้าน้องตัดสินใจขอแบบมาเลือกทางเดินนี้ก่อนที่อ่ะโอเคเนี่ยอาจจะต้องดรอปเบรกเรียนไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ก็ถึงเวลานี้คิดว่าในเรื่องของระบบการเรียนการศึกษาเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นในโอกาสที่ตอนนี้ที่ได้รับมาเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะต้องไขว่คว้าไว้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะรอโอกาสนี้ทอดไปก่อนคิดว่าเผื่อมันหลุดไปล่ะในโอกาสนี้เราตัดสินใจไปแล้วว่าโอเคเดินทางเนี้ยหนูจะเดินทางเนี้ยคิดว่าเดินได้ก็ลองเดินดูไปแค่ไหนได้ก็ไปแต่ก็จะต้องประกอบการศึกษาเข้าไปด้วยแต่จะเรียนในรูปแบบไหนก็อยู่ที่ความเหมาะสมในการที่ให้คุณจอยเขาเลือกวิธีการของเขาเองอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือยังไงก็ไม่ให้น้องทิ้งแน่นอนเขาต้องเรียนครับผมยังไงเขาต้องเรียนทุกคนต้องเรียนครับผม